สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้คอมเมนต์ชาวต่างชาติเมื่อต่างชาติถามว่ามันมีอะไรที่ทําให้ต่างชาตินะครับที่มาเมืองไทยครั้งแรกมีความรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์มีความรู้สึกว่ามันตกใจมากๆมีอะไรกันบ้างที่จะถูกพูดถึงกันในวันนี้มาดูคอมเมนต์ต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับโดยมีคอมเมนต์จากคุณลิชานนะครับก็บอกว่าเมืองไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้ผมประหลาดใจโดยเรื่องหนึ่งเลยครับที่เขาประหลาดใจมากๆก็คือในประวัติศาสตร์นะนะประเทศไทยไม่เคยถูกยึดครองโดยประเทศทางฝั่งยยุโรรรปหือสอสััเเมิกาลคบ คุณลิชาก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทาให้เขาทึ่งนะครับหลังจากที่เข้ามาที่เมืองไทยและก็พบว่าท,ที่นี่สามารถคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศไทยเองได้โดยที่ไม่จะมีอิทธิพลจากประเทศอื่นเข้ามานะครับแต่ก็ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่ ในขณะที่ถัดมานะครับที่ทําให้เขารู้สึกเซอร์ไพรส์มากมากก็คือประเทศไทยมีผู้นับถือศาสนาพุทธนะครับสูงถึงลลหลัก90%เรลยทีเดียวในขณะที่ประเทศของเขานะครับก็บอกว่าเรื่องของความเชื่อเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปมากๆในมุมของชาวตะวันตกนะขณะที่คอมเมนต์ถัดมาจากชาวอินเดียคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้ผมประหลาดใจเมื่อมาเมืองไทยครั้งแรกหนึ่งก็คือผมพบว่าประเทศไทยมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพและส่วนกลางเนี่ยมันมีการพัฒนามากๆเลยทีเดียว ในขณะที่เรื่องที่2การข้ามนาคมการเดินทางในกรุงเทพมันดีเยี่ยมมากๆแต่พอไปดูเมืองอื่นๆนั้นค่าเฉลี่ยกับแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่เรื่องที่3นะครับคนนี้บอกว่าพัทยาดูดีมากๆเลยทันสมัยและก็ก้าวหน้ากว่าที่เห็นในรูปแต่ในทางกับการพอไปถึงถนนที่แบบว่าไม่ใช่ย่านชุมชนหรือเข้าไปที่ไหนมาก็ไม่รู้นะครับเขาก็บอกว่าตัดภาพมาจากเมืองพัทยาที่ดูดีมากๆพอออกไปจุดที่ไม่ค่อยมีผู้คนกับพบปัญหาลุมบ่อแล้วก็ถนนแคบๆและมันทําให้ผมตกใจที่เมืองพัฒนามากๆแบบนี้ก็มีแบบนี้ด้วยเหมือนกัน ในขณะที่เรื่องที่4นะครับก็บอกว่าระบบทางหลวงนั้นยอดเยี่ยมมากๆน,นี่คือสิ่งที่ผมประหลาดใจด้วยและผมก็พบว่าอินเทอร์เน็ตที่ประเทศไทยนั้นความเร็วอินเทอร์เน็ตนั้นถือว่าดีกว่าที่ผมคิดเอาไวมา้มากๆมันน่าเชื่อถือได้เลยทีเดียวแล้วก็การจัดส่งพวกของออนไลน์เนี่ยก็ถือว่าดีด้วยนะสามารถรับอาหารเดลิเวอรี่อะไรได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าสุนัขและก็แมวข้างถนนก็มีเหมือนในอินเดียนะและก็น่ารักมากๆด้วยเขาไม่ธรมาจาคุณทโทมัสนะครับก็บอกว่าครั้งแรกที่ผมมาที่ประเทศไทยผมมาตั้งแต่ในช่วงปลาย,ยุค80แล้ว โอ้โหนี่มันยุคตั้งแต่คาราบาวเพิ่งตั้งวงซะ้ดยซ้ำเลยมั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าผมอายุป,ประมาณ7-8ปปีเท่านั้นและผมมากับพ่อแม่ของผมโดยคุณโทมัสนะครับก็บอกว่าตอนที่มาประเทศไทยตอนที่ยังเป็นเด็กเนี่ยตอนที่ผมยังเด็กผมรู้สึกว่าประเทศไทยทุกอย่างน่าทึ่งไปหมดเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ของผมมักจะพูดแล้วก็อุทานออกมาว่าโอ้โ oh, ห oh, ดูบ้านที่เมืองไทยสิพวกเขาสร้างโดยทองคําด้วยนะอันนั้นคือเมื่อเขาเห็นวัดครั้งแรกนะครับเขาเข้าใจว่าเป็นบ้านนะในตอนแรกนะครับเขาก็เลยบอกว่าโอ้ oh, บ้านที่สร้างด้วยทองคําเลยทีเดียวนะแล้วก็มารู้ทีหลังนะครับว่านั่นคือวัดนะครับไม่ใช่บ้านหรอกนะ คอมไม่ได้ไปจากคุณจอร์ดกันบ้างนะครับก็บอกว่าผมมาเมืองไทยเมื่อไม่กี่วันผมเริ่มสังเกตว่าผู้คนจำนวนมากที่ประเทศไทยพวกเขาจะนิยมใช้ร่มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินบนทางเท้าพวกเขาอย่างใช้ร่มตามท้องถนนในกรุงเทพก็ใช้ร่มเหมือนกับว่าพวกเขาพยายามจะหลบอยู่ในร่มตลอดเวลาแสดงออกให้เห็นว่าพวกเขาไม่ค่อยชอบแสงแดดมากนักทั้งๆั้ที่บางทีแดดก็ออกแบบแค่บางๆเท่านั้นือถ้าเป็นเราเนี่ยเราคงวิ่งใส่แสงแดดแล้วแน่แต่ผมแปลกใจที่คนไทยพวกเขาหลบแดดกันเก่งจริงๆ คือน,นี้ต้องเข้าใจนะครับว่าในบริบทของฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้ล่มเฉพาะตอนฝนตกนะครับเขาก็เลยสงสัยนะครับว่าฝนไม่ตกเนี่ยทำไมคนยังใช้ล่มกันนะครับก็คืออะมาจากสภาพอากาศที่แตกต่างกันด้วยนะคนไทยร้อนจะตายอยู่แล้วทำไมต้องมาเจอแดดอีกอะไรแบบนั้นมันเป็นความรู้สึกกันนะแต่ฝรั่งก็อาจจะอยากเจอแดดมากๆจนสงสัยนะครับว่าจะใช้ล่มไปทําไมนะตรงกที่คอมเมนต์มาจากคุณเฮ่ยหยางนะครับอันนี้ สิ่งที่เขาเล่าอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะแต่พยายามฟังไปช้าๆเลยกันนะผู้ชมเขาก็บอกว่าเมื่อฉันสายหัวและพูดว่าไม่ในประเทศไทยซึ่งมันหมายควาว่าไม่ในประเทศของฉันนะก็คือสายหัวเนี่ยแปลว่าไม่เอาไม่อะไรแล้วแต่กลายเป็นว่าที่เมืองไทยพวกเขาจะสับสนได้สายหัวอาจจะแปลว่าใช่สำหรับคนไทยบางคน คือสิ่งที่เขาสื่อสารนะครับก็ประมาณว่าเขาพยายามใส่หัวปฏิเสธแล้วแต่เหมือนกับว่าอาจจะโดนตื้อหรืออะไรสักอย่างนะครับแบบก็อาจจะเข้าใจผิดกันว่าอาจใช่ถ้าตาที่ช่างก็ใส่หัวไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับโดยเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องตลกมากๆที่คําว่าใช่กับคาว่าไม่ใช่เนะี่ย มันอยู่ในคำเดียวกันหรือพวกเขาเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าอะผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงบอกว่าเข้าใจผิดจริงๆมันไม่ได้เข้าใจผิดหรอกนะครับเขาก็พิมพ์ไว้ว่าคือคนคนนั้นเขาก็เดินตามใช้มาเป็นเวลา5นาทีทั้งนั่นก็ส่หัวไปแล้วนะว่าไม่อันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของการตื้อนะครับที่แบบมาตื้อขายให้ต่างชาติอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะครับคือตามมาตื้อขายของอะไรแบบนั้นเขาใสา่หัวปฏิเสธแล้วเหมือนกับว่าบางคนนะครับก็ไม่เข้าใจว่า มันเป็นการปฏิเสธแล้วคือต่างชาติคนนี้ก็ไปเข้าใจผิดจริงๆว่าอุตส่าห์ใสหัวปฏิเสธไปแล้วก็ยังต้องมาตามตื้ออีกอะไรแบบนั้นนะครับแต่ความเป็นจริงคือก็เข้าใจอยู่แหละก็ตือ้อเฉยๆนี่แหละนะครับโดยก็มีต่างชาติอีกคนนะครับใช้ชื่อวาเรนดรอร์นะครับก็เข้ามาบอกว่าฉันไม่ได้คิดว่าพวกเขาจะสับสนหรอกนะพวกเขาแค่พยายามตื้อคุณนั่นแหละฉันเองเคยเดินทางมาที่ประเทศไทยบ่อยมากๆและก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเป็นอย่างมาก สิ่งที่คนพูดถึงสิ่งที่คุณเล่ามามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันประสบเลยและถ้าคุณปฏิเสธเขาไปอย่างตรงๆจริงๆพวกเขาคงไม่ตามคุณขนาดนั้นท่า,านอาจะได้มีคอมเมนต์จากคุณสตีฟนะครับนดีกก็พูดถึงเรื่องความเรื่อ้ําของความรวยกับความจนนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าตกใจอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆอย่างหนึ่งด้วยนะครับโดยเขาก็เล่าว,ว่าครั้งแรกที่ผมมาที่ประเทศไทยสิ่งที่ผมตกใจมากที่สุดเมื่อผมเดินทางออกจากโรงแรมห้าดาวสุดหรู ซึ่งกลายเป็นว่าพาอออกจากโรงแรมห้าดาวที่แบบโอ้โหตึกใหญ่โตอลังการดูหนามากๆกลายเป็นว่าออกมาข้างๆโรงแรมกับพบตลาดริมถนนแล้วก็อาจจะมีเพิงขายของข้างทางเล็กๆที่แบบว่ามันแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งที่ต่างกันมากๆเลยเดียวระหว่างความยากจนและก,ก็ความรวยที่มันแบบตัดกันแบบชับเลยทีเดียว คือเขาจะสื่อสารประมาณว่าออกโรงแรมมาแล้วก็เจอร้านเพลิงง่ายๆถูกๆธรรมดาทั่วๆไปอะไรประมาณนั้นเถอะนะครับคือแทนที่จะเป็นสารที่หรูดราติดๆกันไปอะไรแบบนั้นนะครับแต่กลายเป็นว่ามันมันตัดภาพอย่างเห็นได้ชัดอันนี้ในความรู้สึกของเขานะผมพยายามสื่อสารให้เข้าใจนะครับ เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อผมเดินทางผ่านมาประมาณ10นาทีผมก็เริ่มพบเจอกับรอยยิ้มง่ายๆของคนไทยที่ชนะใจผมนั่นก็คือรอยยิ้มที่พวกเขาส่งมาผมก็เลยมองว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้ผมกลับมาเยี่ยมเยียนที่ประเทศไทยอยู่เสมอนั่นก็คือรอยยิ้มของผู้คนที่นี่แต่สิ่งที่ผมตกใจรองลงมาอีกจากนั้นก็คือค่าแท็กซี่นั่นเองไม่ว่ามันจะราคาถูกอยู่แล้วสำหรับชาวต่างชาติ การเดินทาง5กิโลเมตรมีค่าใช้จ่ายประมาณ100บาทในคอมเมนต์เมื่อ5ปีที่แล้วนะก็จจะเป็น150บาทสําหรับการจราจ,จรที่หนาแน่นคือเขาสื่อสารประมาณว่าเขาประทับใจเนแหละความราคาถูกนะครับถ้าคิดราคาตามปกตินะคือเขาเขามองว่าแท็กซี่เนี่ยราคาถูกแต่ก็อาจจะมีคนขับบางท่านนะครับที่พยายามขอค่าโดยสารอาจจะเป็น200 300แบบไม่นับ ไม่ไม่กดมิตเตอร์วังงั้นเถอะแต่โดยส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็คือเจอคนขับที่ค่อนข้างซื่อสัตย์มากๆผมมักใจะให้ทิปพวกเขาปริมาณเท่าก,กันกับที่คิดราคามาบนมิตเตอร์อยู่ดีซึ่งผมคิดว่าค่าแท็กซี่มันถูกอยู่แล้วถ้าคิดแบบถูกต้องนะคือเหมือนกับว่าคุณสตีมนะครับจะสงสัยว่าถ้าคิดราคาแบบถูกเป๊ะแบบว่าไม่ได้ม,มาขอต่างชาติเพิ่ม,มนะ คือเขาก็สงสัยว่าคนขับนะครับเขาได้ตังจากตรงไหนอะไรยังไงประมาณนั้นมันถูกมากๆนะครับคือเขาก็เอาไปเทียบกับออสเตรเลียนะที่มันจะแพงกว่าสาหรับเรื่องราวในวันนี้เองนะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมสําหรับการติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันต่อในวิดีโอถัดไปด้วยนะครับสวัสดีครับ